เท่ากันสวัสดีครับสวัสดีเชนด้วยสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะอ่ะพบกับรายการของเรานะฮะแบงคอกซ็อกเกอร์ไลฟ์เสน่ห์ของที่ต้องแดปหน่อยแดปหน่อยแดปหน่อยฉลองฉลองฉลองอะไรฮะฉลองทีมชาติไทยนะครับวันนี้คืนนี้นะอ้าวฉลองให้กับซีเกมก่อนยังคงครองความเป็นเจ้าแห่งอาเซียนนี่นะฮะหมายถึงว่าผู้จัดการทีมใช่ไหมด้วยโหแล้วก็โค้ชโย่งด้วยอ๋อโอเคโอเคอ่ะครับรายการของเรานะครับ Bangkok Soccer Live นะครับอยู่กับเจ๊ดำแล้วก็เฮียเคนครับผมเช่นเคยอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงเฮียคำถามนี่ถามมันทุกอาทิตย์เลยไม่ต้องห่วงเลยดีโฟกัสเดียวเลยก็คือบอลไทยอย่างเดียวเลยซีเกมอย่างเดียวเลยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะคืออาจจะมีหลายกระแสว่าเล่นไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือได้แชมป์นั่นคือตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วแหละโอเคละไม่เป็นไรคือเล่นจะสวยไม่สวยจะทีมเวิร์คมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่สุดท้ายได้เหรียญทองโหต้องยอมรับนะว่าถึงแม้จะเล่นไม่ดีแต่ว่าการที่ได้แชมป์กับการที่ต้องเตะถี่ขนาดนี้14วันเตะ7นัดอ่ะใช่ๆเท่ากับว่าเฉลี่ยแล้ว2วันเนี่ยเตะ1เกมใช่แล้วก็แล้วที่ได้แชมป์คือได้แชมป์ต่อหน้าแฟนบอลมาเลเซียเจ้าภาพด้วยกดดันขนาดไหนก็คือเปลี่ยนสนามไปเปลี่ยนสนามมาใช่โอ้แล้วแต่ว่าผมว่าเป็นทีมเดียวในโลกเลยมั้งที่ได้แชมป์ไร้พ่ายแต่โดนด่ายับเลยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิโอ้โหแล้วก็คือเลยพอหลังจากได้แชมป์ปุ๊บความกดดันนี่แบบเหมือนกับคลายออกมาหมดเลยนะคืออะไรผู้จัดการทีมอย่างโค้ชโย่งก็โค้ชผู้จัดการทีมประดับเดียสิผู้ใหญ่ทีมก็ไม่มีอะไรก็โปรยยิ้มหวานๆทุกคนถึงขั้นร้องไห้นะเนี่ยก็กดดันเนาะเขาคงแบบเป็นแค่เลยน้ำตาแห่งความปลื้มใจใช่แล้วก็อย่างโค้ชโย่งโค้ชโย่งเห็นมีแซวด้วยดิแซวบอลใช่ไหมแต่ว่าที่โค้ชโย่งหงุดหงิดที่สุดคือตอนซิโก้คุมพวกนักบอลโยนบกอ๋อแล้วตอนโคตรโคตรโชคก็โยนไหมโยนบกแต่คราวนี้ทำไมไม่มีใครโยนวะเดี๋ยวละเดี๋ยวละลงมาเดี๋ยวเอามาพึ่งกินเดี๋ยวสาระเดี๋ยวไอสนามอะไรนะไอชาลัมอะชาลัมแต่เดี๋ยวเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไม่ใช่ยุบลงไปนะโอ้ไปแซวแกแต่แกโอ้ยแกมาแซวว่าเฮ้ยใครไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมช่วงนี้คนชอบเยอะๆแล้วใช่ใช่ใช่อ่ะก็ยินดีด้วยกับทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองซีเกมต้องบอกว่าเป็นเหรียญใหญ่นะเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่ต่อให้มาเลเขาเป็นเจ้าเหรียญทองยังไงก็แล้วแต่เอาไปเหรียญเนี้ยมันสำคัญถูกนะเพราะว่าแล้วที่สำคัญคือชิงกันโดยตรงด้วยอ่าใช่คือช่วงตั้งแต่กี่ปีตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยไทยเป็นแชมป์มาตลอดใช่ผ่านไป2ปีก็คือมาเลนี่แหละที่ได้เป็นแชมป์อ่าใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วก็มา3ครั้งหลังนี่แหละยุคซิโก้ยุคโค้ชโชคใช่โค้ชโชคแล้วมาโค้ชโย่งนี่นะฮะก็3โค้ชที่คุม3ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นผลิตผลจากยุคดีมทีมนะเนี่ยนะสมัยเราเด็กๆไงดูสนามสุขนะพี่หอยนะยุคนั้นนะสวัสดีพี่โค้กนะฮะสวัสดีพี่เชนด้วยนี่พี่โค้กบอกว่าโยนไม่ไหวแน่ๆอ่ะก็ยินดีด้วยนะกับมาดามเดียโอ้โหนี่เป็นเขาเรียกนะเป็นเทรนดิ้งเลยนะเป็นแฮชแท็กที่แบบเป็นเทรนดิ้งเลยนะคือทีมมาดามเดียใช่ใช่คือจะลืมนะจากกี้เขาเยอะทำไมอ่ะหนึ่งเขาแต่งงานแล้ว2คือมีลูก2แล้วนะโอเคโหได้ลูก2แล้วยังเช้งอยู่เลยนะโอ้โหเป็นลีดธรรมศาสตร์เก่าอ๋อนี่ธรรมศาสตร์เหมือนกันลีดงานธรรมศาสตร์เก่านะฮะอ่ะโอเคต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเรานะฮะตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมงานของเรา Bangkok Soccer Live วันนี้มาเร็วนิดนึงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าขยับเวลาอะไรไงแล้วเดี๋ยวว่ากันทีวันนี้สาเหตุหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะไปดูบอลไทยดูบอลไทยนะโอเคอ่ะมาถึงหัวข้อวันนี้ที่จะคุยกันนะฮะก็คือจับตาโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะนะเฮียนะโอ้ยุบยับยุบยับฝนตะลมมากนี่ก่อนเข้ารายการตะกี้นั่งเช็คข่าวนี่โอ้โหไปทางนู้นทีทางนี้ทีใช่ก็คือตลาดนักเตะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะปิดตอนตีห้าก็คือเอาง่ายก็คือ
ในอังกฤษสกอตแลนด์อิตาลีพวกนี้ตีห้าส่วนเยอรมันเนี่ยปิดเย็นนี้ใช่แล้วก็ที่ช้าสุดเขาเพื่อนเลยก็คือสเปนเฉพาะลีกใหญ่นะสเปนก็จะปิดคืนวันศุกร์ใช่ถูกต้องก็รอติดตามวันนี้เราจะเน้นไปที่พรีเมียร์ลีกก็แล้วกันใช่ครับนะเพราะเป็นลีกที่โอ้แฟนๆนี่ติดตามกันแต่ก็จะมีแบบผลพวงของลีกต่างๆมาไปกระทบชิงทีมไหนบ้างอะไรอย่างนี้มาคุยกันนะแย่เลยแล้วสัปดาห์นี้ไทยลีกมายังเฮียยังครับมาที่หน้าตอนนี้ทีมชาติก่อนฟีฟ่าเดย์นะก็เดี๋ยวคืนนี้ทุ่มหนึ่งทีมชาติไทยเจอใครนะอิรักเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะมากันอ่ะไปที่ช่วงแรกก่อนนะฮะช่วงข่าวประจำสัปดาห์นะวันนี้แหมข่าวเยอะแน่เลยนะพี่โค้กบอกชัวร์เลยพี่โค้กคนนี้โอ้โหข่าวเดี๋ยวจะพอเวลาพูดหรือเปล่ายังไม่รู้เน้นแต่ข่าวย้ายทีมอย่างเดียวแล้วกันเพราะวันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเดดไลน์เป็นเดดไลน์นะฮะเขาเรียกว่าตลาดจะวายแล้วนะครับจะเลือกก็รีบเลือกนะนี่เลือกแล้วเนี่ยจะไปฟังดูคุ้นว่าไปที่ข่าวแรกเป็นฮอตข่าวดีไหมเป็นฮอตอิชชูของเมื่อคืนเลยนะคือเอางี้นะพูดตรงนะก่อนจะเข้าข่าวเนี้ยจะเห็นแฟนหงแดงออกมาดีใจมากเลยเหมือนได้จิ๊กช็อปจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอีกแล้วคือเอาอีกแล้วนะชิ้นสุดท้ายแล้วนะผมส่วนตัวผมนะมันก็ไม่ต่างจากที่มีอยู่ที่มีอยู่มีอะไรอ่ะมิลเนอร์เฮนเดอร์สันเอ็มเดชานเล่นคล้ายๆกันนะเล่นคล้ายๆกันดุมพวกนี้เหมือนกันเลยนะมีอะไรนะไอ้มาเน่ก็คล้ายๆกันเหมือนถึงแบบเล่นปีกอ่ะสมมติถ้าเกิดคือออกซ์เลย์แชมเบอร์เลนเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาจะเล่นกองกลางตัวไหนก็ได้ครับผมตัวปีกก็ได้หลังๆก่อนจะย้ายเนี่ยเล่นวิงแบ็กด้วยซ้ำถูกต้องใช่ไหมแล้วไอ้สามตัวบนซาร่ามาเน่คุณฟิมิโน่ก็ทรงเนี่ยใช่ตรงกลางเอ็มเดชานเฮนเดอร์สันไวนอลดุมก็ประมาณเนี้ยใช่ใช่คือซื้อมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวว่าข่าวไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาข่าวนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับเป็นคอนเฟิร์มแล้วจากทาง BBC เลยว่าทางอเล็กออกเล็กแชมเบอร์แลนออกเล็กไอ้ที่ออกเล็กไม่ใช่อยู่ช่างกึงย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ตัดหน้าทางเชลซีซึ่งข้อเสนอพอๆกันนะแต่ว่าเขาเลือกลิเวอร์พูลเลือกลิเวอร์พูลทั้งๆที่โอเคอันดับแรก1อาร์เซนอลยังอยากจะต่ออยากเขาอยู่ยื่นไป180,000 ปอนด์ใช่ใช่ก็เคยเรียกไงก็ยังไม่เอาก็ปฏิเสธบอกว่าดูอนาคตไม่ค่อยแน่นอนถูกต้องและสำคัญคือช่วงหลังอ่ะเขาโดนจับไปยืนวิงแบ็กซะบ่อยแล้วเขาไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่เชลซีซึ่งคงมีการคุยกันแล้วแหละว่าถ้าย้ายไปเชลซีก็จะเล่นวิงแบ็กเหมือนกันเพราะถ้าไปเชลซีก็ต้องเล่นตำแหน่งของโมเสสแหละใช่ครับเพราะจะขึ้นไปเล่น3ตัวบนตรงวิลเลียนตรงเปโดก็คงจะยากซึ่งเชลซีให้ค่าเหนื่อยมากกว่านี้ด้วย 200,000 ให้ 200,000 แต่ว่ากลับกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ยื่นมาแค่ 120,000 ปอนด์ก็คือเอาง่ายเงินหายไปเดือนละ 400,000 ปอนด์อ่ะแต่เจ้าตัวบอกไม่เป็นไรเงินหายไปเดือนละ20ล้านคิดสั้นสุดเลยนะก็คือไอ้เรื่องเงินไม่พอย้ายไปลิเวอร์พูลเนี่ยปวดใจมากเซ็นสัญญา5ปีด้วยนะ6สรุป6นะ6นะโอเค6เป็น6ก็ตอนนี้จะเข้าตรวจร่างกายระหว่างนี้แหละตอนนี้ซึ่งตอนนี้จริงอังกฤษเข้าแคมป์ทีมชาติอยู่จะเตะแต่ล่าสุดเห็นเหมือนตะเกียก่อนจะเข้ารายการเจ๊มันใส่ชุดลิเวอร์พูลแล้วนะใช่ใช่ไปที่เมลวูดเรียบร้อยแล้วนะไปขออนุญาตออกมาชั่วคราวช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะใช่ใช่ใช่ขออนุญาตจากแคมป์ทีมชาติมาทำสัญญาย้ายทีมก่อนก็เรียบร้อยโรงเรียนหงไปก็เหมือนกับออกจากร่มเงาของอาร์เซนอลได้สักทีถือว่าอย่างนั้นแล้วกันจริงๆอ่ะเราได้ยินชื่อเขามานานเพราะอะไรนะเขาดังมาตั้งแต่อายุ16-17ใช่ครับปีนี้แชมเปอร์เลนเพิ่งอายุ24นะใช่ไม่เยอะนะยิ่ง24นี่ยังเรียกว่าเป็นดาวรุ่งได้อยู่นะแต่ก็คงไม่อยากเป็นดาวรุ่งตลอดกาลน่ะเลยเลือกประโยชน์ลิเวอร์พูลก็อยากจะตกอับอ่ะพูดตรงไปอยู่กับคิดอะไรไปอยู่กับลิเวอร์พูลน้ำเสียงว่าแต่ซีน่าเนี่ยซีน่าที่หาเรื่องมากกับเราเนี่ยแต่โอเคถ้านับจากสถานการณ์ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลตอนนี้ลิเวอร์พูลดีกว่าดูดีกว่าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เนี่ยแยกเป็นเงิน35ล้านปอนด์สดๆกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์ที่แอปปอนแล้วแต่เขาเรียกความสำเร็จที่แชมเปี้ยนจะสร้างให้กับลิเวอร์พูลแต่ก็จะเหมาลงว่า40ล้านนะก็เรียกเป็น40ล้านก็แล้วกันก็อย่างนี้เป็นสถิติสโมสรนะครับผมถูกไหมเพราะก่อนที่เป็นซาร่าก็ไม่ถึงนี่37 38ใช่ครับประมาณนั้นนะยินดีด้วยกับหงแดงแต่เจ๊ว่าถ้าถามเฮียเคนถ้าตัวเนี้ยก่อนจะเข้าช่วงท้ายจะคุยกันตัวเนี้ยหงซื้อมาเนี่ยคุ้มไหมดีไหมเหมาะไหมคือตอนเนี้ยโจทย์ของลิเวอร์พูลอ่ะคืออยู่ที่ว่าจะเสียคูตี้ไปหรือเปล่าตัวแทนคูตี้ต่างหากที่ต้องการแต่คูตี้กับออกเล็กเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคนละแนวทางเลยนี่ผู้เล่นแนวปีกชัดหรือว่าเขาจะเก็บคูตี้ได้ไม่แน่อันนี้เราวิเคราะห์กันเดี๋ยวมาว่ากันนะก็
ผ่านไปสำหรับข่าวแรกนะฮะยินดีด้วยกับลิเวอร์พูลนะได้อเล็กซ์ออกซ์เลดแชมเบอร์เลนไปข่าวที่2มาข่าวต่อไปก็จะเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่ย้ายออกเหมือนกันนะครับใช่คีรันกิฟนะย้ายไปอยู่กับเวสต์บอมวิชเชลเบียนนะครับอันนี้ย้ายขาดเลยนะเฮียใช่ครับค่าตัว7ล้านปอนด์นะแล้วก็ใส่เสื้อหมายเลข3ด้วยเป็นแบ็คซ้ายที่เคยเป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลด้วยช่วงหนึ่งโอ้โหนี่ช่วงสั้นเลนกิฟนี่คือสืบทอดตำนานต่อมาหลายรุ่นเลยนะจากแอชลีย์โคนี่แหละทรงนี้เป็นแบ็คอังกฤษนะก็เซ็นสัญญากัน4ปีนะฮะอยู่กับเวสต์บรอมวิชเชลเบียนซึ่งล่าสุดเนี่ยเวสต์บรอมเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับผมในพรีเมียร์ลีกชนะ2เสมอ1และกิฟเนี่ยก็บอกว่าเขาติดตามดู3เกมแรกของเวสต์บรอมด้วยปากหวานจริงๆไม่รู้หรอกจริงดูไฮไลท์กูรู้ดูไฮไลท์บอกว่าดูแล้วเนี่ยพวกเขามีกำลังเหลือล้นเลยแล้วก็เซ็นสัญญานักเตะใหม่มาหลายคนเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยถือว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยโอเคส่วนในคนที่อยู่ในรูปคู่กันต่อไปก็คือเกรสกอตคือโชเวียกเป็นกองกลางที่เขาเรียกอะไรนะเคยเนื้อหอมมากๆในยุโรปแต่เลือกผิดย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์ชาร์กแมงเมื่อ2ปีก่อนแล้วไม่เคยได้ลงป่ะแล้วมันไม่ได้เล่นเลยเฮียไม่ได้เล่นเลยก่อนหน้านี้เขาโด่งดังมากนะตอนไหนเล่นอยู่ในลาลิก้านะฮะที่โชเวียกเนี่ยได้รับข้อเสนอเยอะเลยจากทั้งในสเปนแล้วก็อิตาลีแต่เขาเลือกเวสต์โบรวิชเบียนเพราะว่าเขามองว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงสุดท้ายก็รับหมายเลข20ไปแล้วสำหรับเกรสกอตคีโชเวียงเวสต์บอมเนี่ยจริงๆไม่ได้ถือเป็นทีมหนีตกชั้นมาหลายฤดูกาลแล้วนะเป็นทีมระดับกลางตารางนี่จบเลขอันดับตัวเดียวเนี่ยท็อป10ตลอดอ่ะอันดับ8อันดับ9อันดับ8อันดับ9เนี่ยมา 3-4 ปีติดแล้วนะแล้วก็ลุ้นพื้นที่ยูฟ่ายูโรปาลีกบางทีเผลอเนี่ยช่วงก่อนจะเข้าท้ายฤดูกาลเนี่ยลุ้นติดท็อป4ในสายบางฤดูกาลนะถือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วเสริมทีมแต่ละคนนี่น่ากลัวใช่ที่โชเวียกเนี่ยย้ายมาแบบยืมตัวนะเฮียครับผมคงจะอยู่1ปีก่อนเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเขาจะซื้อขาดครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงแถมให้ของเวสต์บรอมก็คือจอห์นนี่เอเวนส์ประกาศหลังอดีตของยูไนเต็ดใช่ตอนนี้นี่ได้รับความสนใจไม่น่าเชื่อนะจะกลับไปอยู่เมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเออนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ยูไนเต็ดไม่ใช่สีแดงจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าหรือมีอาร์เซนอลเข้ามาแจมด้วยโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามในช่วงท้ายเดี๋ยวคุยกันในเรื่องอ่ะไปที่ข่าวต่อไปครับก็จะเป็นการย้ายทีมเหมือนเดิมนี่อันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลพวงของอะไรอ่ะปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วกันที่เป็นเนย์มาร์เอฟเฟกต์นะเนย์มาร์เอฟเฟกต์ใช่ก็จะเป็นนี่เลยแทนเอ็มบัปเป้ครับโมนาโกคว้าโยเวติชกองหน้าจากอินเตอร์มิลานนะครับทีมชาติมอนเตเนโกนะใช่สเตวานโยเวติชนะครับ4ปีเซ็นสัญญา4ปีค่าตัว13ล้านยูโรไม่แพงนะถูกมาก13ล้านยูโรนี่ยังไม่ได้ค่าเหนื่อยเนย์มาร์เลยใช่ใช่ใช่คือตอนนี้อายุ27ละก็คือเป็นช่วงที่ดีนะเฮียช่วงนี้กำลังจะพีคแล้วถูกต้องคือก็เล่นดีกับทางอินเตอร์นะก่อนนั้นก็เคยมาเล่นอยู่กับซิตี้นะใช่ใช่นะก็สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ยูไนเต็ดแต่ที่พีคก็คือมีรูปหลุดออกมารูปต่อไปเลยว่าเบอร์ที่เขาสวมใส่อ่ะอ๋อนี่เป็นเบอร์10เอาก็เบอร์ของเอ็มบัปเป้ไงนั่นใช่ไหมนั่นแสดงว่าเจ้าของเดินไปไหนก็แซงแจ็คแมงชัวชัวน่าจะไม่เพราะว่าเขาคอนเฟิร์มก่อนหน้านี้สองสัปดาห์ที่แล้วคอนเฟิร์มไปแล้วเห็นว่ายังไม่เปิดตัวใช่สำหรับคีแลนเอ็มบัปเป้ก็ไปอยู่กับแซงแจ็คแมงด้วยการยืมตัวก่อนโอ้โหเอเจนี่แสบมากเป็นการเล่นเขาเรียกว่าเล่นช่องว่างเล่นช่องว่างเล่นการเงินนะใช่ใช่บอกยืมก่อนละกันยังไม่ซื้อจะได้ไม่โดนกดfinancial fair playยืมก่อน1ปีแต่หลังจาก1ปีจะซื้อขาดด้วยค่าตัว180ล้านยูโรซึ่งจะกลายเป็นนักเตะสถิติโลกอันดับ2นะครับรองจากเนย์มาร์โอ้โหตลาดเฟ้อสุดๆแบบบ้าบอคอแตกไปแล้วอ่ะก็นี่กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้นะโมนาโกมึงจะเหลืออะไรมั้งทีมแตกกองกลางดีๆขายหมดกองหลังดีๆขายหมดก็กองหน้าดีๆก็ปล่อยไม่แต่ฟาวเกาเล่นดีไงเขาเลยมองว่าเออเอาโยเวติชมาช่วยหนุนก็พอมาอะไรอย่างนี้ตรงกลางก็ตอนนี้ลุ้นอีกดีลหนึ่งที่เนี่ยเอฟเฟกต์ไหมก็คือโทมัสเลอมาซึ่งมีปีกที่หงแดงเนี่ยอยากจะได้เดี๋ยวว่ากันโอ้โหนะสวัสดีคุณบีบีนะฮะถามว่าฟานไดมาหงเปล่าเดี๋ยวคุยกันช่วงท้ายนะมีโอกาสสูงมากมีเซนพลสวัสดีครับสวัสดีพี่ตาร์กด้วยนะแล้วก็พี่โคบอกเคนหางานอีกแล้วไปแซวลิเวอร์พูลคุณจรัญศักดิ์นะฮะบอกแมนยูใครจะมาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวติดตามรายการเราไปเรื่อยๆมาวิเคราะห์กันเดี๋ยวมาคุยกันยาวๆอ่ะมาที่ข่าวต่อไปครับนี่ก็อดีตเด็กพีเหมือนกันข่าวสุดท้ายหน่อยแล้วกันนะแดนนี่ดริงค์วอเตอร์นะฮะขึ้นบัญชีขอย้ายจากเลสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ฝุ่นตลบกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีเอเวอร์ตันหรือแม้แต่อาร์เซนอลก็มีเอี่ยวด้วยใช่นะแต่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าอยากจะไปเล่นให้เชลซีเลสเตอร์ตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์เพราะว่าเขาเนี่ยมีสัญญาอยู่ถึงปี2021ครับผมแต่เชลซีก็โอ้โหเหนียวจะซื้อแค่30ล้านปอนด์ครับ
ก็เลยตอนนี้ยังงัดกันอยู่เรื่องค่าตัวสำหรับกองกลางวัย27ปีที่เคยติดทีมชาติอังกฤษมาแล้วด้วยมันลิงก์กันหมดเลยนะใช่แล้วคือแบบประเด็นคือเขาเนี่ยเป็นกำลังหลักของเลสเตอร์ในปีที่คว้าแชมป์นะเล่นคู่กับกองเต้นี่โอ้โหแบบสุดยอดเลยนะปีนั้นนะอย่างมาเลสเตอร์เนี่ยอย่างมาเลสก็มีคาวิกตอนนี้ล่าสุดนี่ไม่รู้เดี๋ยวพูดกันตอนท้ายก็ได้แต่ว่าล่าสุดก็คือมีข่าวมีภาพว่าเขาไปอยู่ที่สนามบินที่ปารีสแล้วจริงอ้าวเหรอนี่ไปแซงใช่ไหมอีกแล้วเหรอใช่ไหมหรือว่าโนโกก็ไม่รู้เออนะมันแบบโอ้โหลุงตุงนานกันหมดอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าจริงๆเนี่ยมาเลสขอออกมาจากแคมป์แอลจีเรียเหมือนกันเหมือนที่เคนบอกช่วงเนี้ยนักเตะเข้าแคมป์ฟีฟ่าเดย์จริงแต่ว่าก็จะแวบออกมาสักวันนึงหรือแบบสักครึ่งวันเพื่อมาจัดการเรื่องการย้ายทีมเพราะวันนี้มันถึงอย่างที่บอกตีห้ามันจะจบข่าวกันนี้ต้องแบบขอออกมาหน่อยคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันละนะสำหรับสุนัขข่าวหลายๆก็ติดตามข่าวของเราได้นะฮะใน Bangkok Soccer นะแฟนเพจอันนี้รวมไปถึงในเว็บไซต์ก็ bangkoksoccer.com ครับผมลองอัปเดตให้คุณรู้เรื่องตลาดนักเตะทั้งคืนตอนนี้ช่วงนี้ต้องโฟกัสที่บอลนอกก่อนเพราะว่าตลาดจะปิดบอลไทยมีใครย้ายทีมก็มีเหมือนกันใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรียบร้อยนะครับในช่วงข่าวของเราประจำสัปดาห์ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคอลัมน์ต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือ Bangkokซ็อกเกอร์รีวิวนั่นเองนะฮะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่หาเรื่องเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ดีๆในกีฬาฟุตบอลมาฝากกันคือมือใหม่หรือไม่มือใหม่หรอกบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ซ้ำว่ามันมีไอสินค้าแบบนี้อยู่ใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องถุงมือโกครับผมซึ่งเป็นของคนไทย APD พี่เอ๊ะพี่สารดอกไม้แก้วเป็นเจ้าของโอ้ดีดีวันนี้จะมาคุยกันเรื่องถุงเท้ากันลื่นซึ่งเจ๊เนี่ยเคยแนะนำให้เฮียใช้ใช่ใช้อยู่ใช้อยู่แล้วเป็นไงดีไหมดีไหมดีมากเลยพูดถึงถุงเท้ากันลื่นวันนี้ยี่ห้อที่จะคุยกันมันมีหลายยี่ห้ออยู่ครับผมแต่ว่าเราจะคุยกันเรื่อง True Socks True Socks เนี่ยเป็นยี่ห้อของต่างประเทศเขาครับผมซึ่งสนนราคาเนี่ยต้องบอกว่าโหดมากครับผม 1,400 บาทคู่หนึ่งเหมือนซื้อรองเท้าได้คู่หนึ่งส่วนอันนี้ในรูปนี่คือของประเทศไทยเราH 3 Triple H อันเนี้ยราคาแบบกันเอง250บาทไม่แพงไม่แพงก็ที่เฮียใช้อยู่ที่เจ๊ซื้อฝากเนี่ยนี่แหละมันมีข้อดีข้อเสียต่างจากถุงเท้าธรรมดายังไงถุงเท้าธรรมดาสมัยก่อนที่เราเตะฟุตบอลเนี่ยสมมติเราใส่เข้าไปใช่ไหมครับมันจะไม่มีอะไรเกาะกับพื้นรองเท้าด้านในแล้วเวลาสมมติบางคนชอบใส่รองเท้าหลวมไงพอหลวมเวลาวิ่งปั๊บมันจะเสียดสีแล้วที่มันพองเพราะอะไรที่เท้าพองเนี่ยเพราะอันนี้แหละเวลามันไปเสียดสีปั๊บมันเกิดความรองเท้าพองแล้วเวลาวิ่งเนี่ยอย่างนักเตะบางคนที่วิ่งแล้วกลับตัวเร็วๆหรือแบบครับตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยเพราะว่ารองเท้ากับรองเท้ากับเท้าเรามันจะเป็นชิ้นเดียวกันก่อนหน้านี้สมัยก่อนเราเด็กๆก็ไม่รู้ไงวิ่งไปบางทีข้อเท้าพลิก มันมีส่วนมาจากอันนี้เลยถุงเท้าเพราะมันจะเขาเรียกเกาะติดกับพื้นมากกว่าใช่ไหมเพราะถุงเท้าอย่างเงี้ยผมเมื่อก่อนที่จะมาใส่เตะบอลเนี่ยผมเคยไปกระโดดไอ้พวกบราวอ๋อบราวไอ้ที่เด้งๆเด้งเขาให้ใส่ถุงเท้าอย่างนี้นะมีแบบปุ่มๆหนึบๆมันจะการลื่นไงใช่ก็เนี่ยถ้าสังเกตในรูปเนี่ยมันจะไอ้ใต้ฝ่าเท้าด้านล่างจะมีนอนสลิปแพดก็คือมันแปลตรงตัวก็คือการลื่นนั่นแหละครับผมแล้วมันจะเป็นยางซึ่งอันเนี้ยใช้ได้หลายครั้งนะเฮียครับผมไม่ใช่ว่าใช้ครั้ง2ครั้งแล้วทิ้งนะใช้ได้บางถ้าเกิดมันไม่ยืดซะก่อนเนี่ยใช้ได้6เดือนปีนึงก็มีนะนี่แล้วหน้าตาต่อไปอันนี้คือตะกี้ของเมืองไทยของเมืองไทยนี่ของเมืองนอกนี่คือตัวโปรนี่คือของใช่คือ True Sock ซึ่งคนที่เอาเข้ามาขายก็เจ้าเก่าครับผมอาริโอเคไม่ของดีนะแต่ของพรีเมียม 1,400 บาทนะทั้งยาวทั้งสั้นราคาเดียวกันครับผมนะสังเกตง่ายๆว่า non slip pad ของ True Sock ที่เป็นของเมืองนอกเนี่ยจะเป็นสีเงินสีเทาเป็นเอกลักษณ์นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาส่วนของไทยเราเนี่ยก็จะใช้เป็นสีดำเหมือนรูปตะกี้ที่ได้ดูไปครับผมไอ้ที่อยู่ตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยข้างหลังอ่ะที่มันเป็นตารางสีขาวนะครับไม่ได้การลื่นเลยนะทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉยว่าเป็นแบบคนที่ใส่รองเท้านี่คือใส่รองเท้าการลื่นนักเตะหลายคนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ที่เมืองนอกก็มีเมืองไทยก็มีเรามาดูรายละเอียดของมันนิดนึงนี่เลยฮะด้านล่างคือแอนติสลิปก็คือนอนสลิปนั่นแหละการลื่นการลื่นเวทกริปเทคโนโลยีคือเวลาเปียกแล้วมันก็ยังยึดติดกับพื้นรองเท้าได้ดีครับผมนะส่วนแม็กซิมัมมอยส์เจอร์วิกกิ้งคือไอ้ผ้าข้างบนเนี่ยตรงหลังเท้าเนี่ยจะหนากว่าปกติเพื่อที่ว่ามันจะกันกระแทกกันกระแทกกันแบบเอาง่ายๆว่ามันจะไม่สีไอ้เชือกข้างบนของรองเท้าด้วยครับผมคือทั้งกันลื่นด้วยแล้วก็คือดีอ่ะใช้ดีอันนี้แนะนำเลยสำหรับนักฟุตบอลที่เขาเรียกอะไรเล่นสนามหญ้าเทียมเดี๋ยวก่อนพอถึงตรงนี้คุณรัฐพลงามดีพูดถึงใครเนี่ยมีตำนานคนหนึ่งสงสัยลืมใส่ผ้าแชมป์เลยถุงเท้ากันลื่นเดี๋ยวติดต่อมารับแล้วชอบมากที่ก็ส่วนตัวนิดนึง
อันนี้มันลื่นข้างนอกอันนี้มันลื่นข้างในรองเท้าพี่รัฐพลนี่หางานอีกแล้วเฮียเคนยกหัวเราะซะดังเลยอันนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เพิ่งมีได้ประมาณ 2-3 ปีครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Nike Dyfit Adidas Climax Full เนี่ยก็พยายามจะผลิตตัวนี้แต่ว่ามันไม่ดีเท่านี้ไม่ปังเท่ามันไม่ดีเท่านี้ต้องใช้คำนี้เลยอ่ะไปดูที่รูปต่อไปครับผมนะฮะนี่เลยนี่ของไทยนะโอ้สวย Triple H มีให้เลือกหลายสีเลยครับผมของเฮียที่มีก็มีสีดำกับสีส้มไงใช่ใช่ทีมเราใส่เตะนะมีหลายสีเลยอันเนี้ยอย่างที่บอกไปนอนสลิปจะเป็นสีดำโอ้สีสวยชอบสีชมพูมากเลยว่าจะใส่เดินเที่ยวเดินลองดูใส่เดินโลตัสไปหมดแล้วสมองอันนี้คู่ละ250บาทซื้อได้ที่ไหนอันเนี้ยหลังสนามซุปก็มีแล้วก็ร้านเครื่องกีฬาน่าจะทั่วประเทศน่าจะมีรับไปขายแล้วเริ่มมีแล้วเพราะยี่ห้อเนี้ยพรีเซนเตอร์ที่เป็นคนไทยที่ใส่อยู่คือสารัตอยู่เย็นโอ้ยดังเลยศิลปาบุมาทันโอ้โหธีรพัฒน์โนชัยยาโอ้เบอร์ต้นๆทั้งนั้นและลิบดินวีรัตวินวัฒโนดมคือถ้าพวกนี้ถ้าไม่เขาเรียกว่าถึงแม้บางเขาเรียกว่าบางกับสโมสรหรือทีมชาติจะมีแบบแบรนด์ของเขาเองแต่อาจจะมีสวนทับอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไหมจะมีรูปให้ดูก็คือวิธีใส่เนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกนี้เขาติดสปอนเซอร์ถูกไหมเฮียครับผมเขาก็จะใส่อันเนี้ยไว้ข้างในเป็นสั้นๆแค่ประมาณหน้าแข้งโอเคแล้วก็ตัดถุงเท้าตัดถุงเท้าสโมสรอ่ะแล้วก็สวมขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนสมัยก่อนเราสวมแขนนี่แล้วก็ให้มันพอดีสมมติแค่ยี่ห้อไนกี้อย่างเงี้ยก็ตัดเอาถุงเท้ามาตัดปลายเท้าออกตัดเท้าออกเอาแค่สวมไปแค่นั้นพอใช่ๆให้ล็อกๆไปแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไม่ถนัดเขาก็จะใช้ผ้าล็อกอีกทีนึงกันอีกทีกันมันให้มันลื่นไม่ให้มันลื่นอีกทีอย่างนี้นี่ประมาณนี้นี่คือเราจะมีรูปส่วนนักเตะต่างชาติที่ใส่กันระดับโปรเนี่ยนะเฮียนะนี่เลยเขาแล้วเขาดีตรงไหนรู้ไหมเขาจะมีเขียน LR เลยว่าข้างขวาข้างซ้ายอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือไม่เราง่ายว่าถุงเท้าทั่วไปนี่เราใส่ข้างไหนก็ได้ใช่แต่นี่เขาเขียนเลย LR คือข้างขวาเนี่ยไอ้ตรงนิ้วโป้งก็จะเขาเรียกอะไรมันจะหนากว่าหน่อยจัดเรียงถูกจัดเรียงเกรดให้มันสวยงามประมาณนั้นแล้วก็คือวิธีก็อย่างที่บอกวิธีใช้ก็สะดวกสวมปุ๊บมันใส่รองเท้ามันกันลื่นเลยนี่เลยพรีเซนเตอร์ของ True Sock ในต่างประเทศนี่แกเลยอ๋อนี่คืออย่างนี้ที่เจ๊บอกที่เจ๊บอกเห็นไหมเฮียก็คือใส่ข้างในก่อนใส่ True Sock ก่อนแต่ข้างบนเนี่ยโอเคอย่างนี้ Adidas ก็คือเอาตัดทิ้งแล้วก็เอาพันให้มันเนียนเอาผ้าล็อกพันโอ้โหแต่ว่าใครก็จับได้เพราะเอกลักษณ์ข้างหลังเฮียเห็นไหมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่คนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้บางคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยแล้วมีคนนึงที่ดังมากแล้วใส่ครับผมหม่อมกัดโอ้โหรู้เลยหม่อมเหยินนี่เองอันนี้เวลาซ้อมเขาก็ใส่แบบนี้ได้ใส่ไปเลยแต่เวลาแข่งเขาก็ทำเหมือนเจเลเบลเหมือนกันแสดงว่าตั้งแต่ระดับโลกนี่เคล็ดลับความเก่งนี่คือตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะใช่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 นะแล้วมีอีกคนนึงก็มีไหมมีรูปอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละก็คืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ๊แนะนำเลยสำหรับนักฟุตบอลสมัครเล่นอย่างเรานี่แหละครับผมเพราะมืออาชีพเขายังใช้เลยแล้วถ้าใครซื้อไหวก็แนะนำให้ซื้อเป็น True Sock 1,400 บาทแต่ถ้าไม่ไหวงบน้อยแบบเราสองคนก็ Triple H ก็ดีไม่แพ้กันดีไม่แพ้กัน Triple H นี่ก็เราสองคนก็ใส่อยู่ถึงได้กล้ามาพูดครับผมนะสำหรับยี่ห้อของคนไทยแล้วนะก็สนับสนุนคนไทยได้นี่250บาทนะนี่เลยเนี่ยคุณรัฐพลบอกว่าผมเคยใช้ครับไม่ลื่นดีถือว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าโค้ชให้นั่งสำรองขอบคุณมากนะฮะนี่พี่โค้ชบอกเลยพูดถึงการลื่นผมนี่คิดเลยแล้วพี่รัฐพลใส่ตามมาทันทีอ่ะก็เรียบร้อยไปสำหรับแบงคอกซ็อกเกอร์รีวิวในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ถุงเท้ากันลื่นนั่นเองที่นำมาฝากแฟนๆกันนะยอดสุดยอดดีอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนวัตกรรมจริงๆเฮียคือมันช่วยได้อะมันก็ต้องพัฒนาบางคนเขาเริ่มมองข้ามไปแต่สำคัญนะอย่างเราสองคนใส่เราจะรู้เลยว่ามันดีจริงใช่นะไปที่ช่วงต่อไปของเฮียเคนฮะครับผมก็เล่นกันหน่อยแล้วกันเนาะ Did you know เวลาน้อยใช่ไหมชั้นเดียวจะ2โมงครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงในท้ายจะได้คุยเรื่องตลาดนักเตะกันยาวๆหน่อยนะวันนี้ที่ยูโนนะครับรวบรวม10สุดยอดนักเตะที่ไม่เคยได้ชูถ้วยเมเจอร์ก็คือบางคนแบบเก่งมากเลยโคตรเก่งเลยแต่เหมือนเขาเรียกว่าราชาไร้มงกุฎเหมือนโดนคำสาปแบบเก่งแทบตายแต่ไม่เคยได้แชมป์ระดับสูงๆเลยนะครับรวบรวมมาให้10ท่านครับสวัสดีคุณแพนนะบอกสวัสดีทุกคนทำไมวันนี้มากลางวันคะเจ๊กับเฮียก็เดี๋ยวเฮียเคนจะไปดูบอลไทยตอนทุ่มหนึ่งก็เลยต้องมาจัดเร็วนิดนึงสวัสดีพี่หนึ่งนะฮะแล้วก็คุณรัฐพลถามไปดูบอลเปล่าก็นี่เดี๋ยวเฮียเคนไปนะเจ๊ก็มีตั๋วนะเจ๊ไปดูมั้ยเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าต้องไปแถวนั้นอยู่แล้วด้วยเพราะมีเล่นดนตรีตรงแถวพระราม9ได้ว่ากันหากันอีกทีมาคนแรกครับ10คนคนแรกว่าอะไรเฮียคนแรกครับสตีฟบลูนะครับเจ้าชายหมาป่าเฮ้ยนี่อั
ันนี้ยิ่งกว่าท็อตตินะใช่ท็อตตินี่โอรสหมาป่าของโรมใช่ไหมใช่อันนี้เจ้าชายหมาป่าของอังกฤษของจริงนะคือแบบเล่นดีมากก็คือในยุค90เนาะเคยติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะ13นัดซีปูเนี่ยเจ๊จำใช่คือเขาลงเล่นให้กับทีมวูแฮมตันเนี่ย561นัดยิงไป306ประตูอ่ะโอ้เกินครึ่งนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะทุก2เกมจะต้องมี1ประตูใช่ใช่แต่เขาไม่เคยได้แชมป์แบบระดับเมเจอร์หรือระดับท็อปอ่ะแชมป์ลีกไม่เคยแน่ๆเคยได้สูงสุดก็คือแค่แชมป์ระดับแบบโฟร์ทกับเติร์ดก็คือระดับ4ระดับ3อ๋อก็คือดิวิชั่น3ดิวิชั่น2ใช่ไหมสมัยนี้ประมาณนั้นถูกต้องครับแล้วก็เคยได้เขาเรียกฟุตบอลลีกโทฟี่ในปี1988ซึ่งมันเป็นประมาณมันก็เหมือน FA Cup แต่เป็นของพวกหลีกล่างๆใช่ไหมถูกต้องนะครับพวกเซนต์จอห์นสโตนโทฟี่อะไรพวกนั้นนะคือถูกยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในแบบคนที่มีแบบทาเลนต์มีพรสวรรค์ที่ไม่ได้รับโทฟี่อะไรเลยเป็นคนที่เก่งแต่ว่าไม่เคยได้แชมป์สูงสุดเป็นมูนะคนแรกใช่ครับผมคนที่2ฮะคนที่2ครับก็อดีตทีมชาติอิตาลีนะโหหล่อมากคนนี้คริสเตียนโดนี่ครับคริสเตียนโดนี่อันนี้คืออยู่กับอาตาลันต้าใช่ไหมถูกต้องอยู่มายาวมากๆก็คือช่วงพีคของเขาเนี่ยอยู่อาตาลันต้าแบบมาตลอดจนอายุ30ถึงจะย้ายถึงจะย้ายไปแบบว่าไปซามโดเรียไปมาโยก้านะครับแต่ว่าตอนอายุสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายกลับมาอยู่อาตาลันต้าอีกทีตอนอายุ33นะครับ คือถึงอย่างนั้นนะตอนอายุ33ย้ายกลับมายังลงเล่นให้กับอาตาลันต้าอีก150นัดโอ้โหก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แฟนๆอาตาลันต้านี่รักมากยิงไปอีก48ประตูอ่ะเป็นกองกลางที่พรสวรรค์สูงนะเฮียถูกต้องครับแต่สุดท้ายแล้วปี2006ต้องเรียกว่าถูกเลิกเล่นโดยปริยายเพราะว่าพัวพันกับข้อหาการล้มบอลใช่ๆนะครับนี่เป็นรอยด่างรอยเดียวในชีวิตเขาเลยนะสำหรับโดนี่นะครับโหเล่นเยอะเล่นดีแต่ก็ยังไม่ได้แชมป์ติดทีมชาติอิตาลีไปทั้งหมด7นัดด้วยกันใช่ๆครับก็จำได้ว่าเจสซี่อิตาลีก็จะมีเนี่ยโดนี่ที่เป็นพรสวรรค์สูงเหมือนกันถูกต้องครับนะคนที่8อันดับต่อไปครับอันดับ8โอ้โหล็อบลีหรือโรเบิร์ตลีโอ้โหนี่ก็เป็นกัปตันทีมนิวคาสเซิลในยุคที่เบียดแย่งบัลลังก์พรีเมียร์ลีกกับยูไนเต็ดใช่ครับติดทีมชาติอังกฤษมา21นัดด้วยกันนะทำได้สูงสุดก็คือเป็นรองแชมป์2สมัยกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยังที่โดนยูไนเต็ดแซงนั่นแหละถูกต้องแล้วก็เป็นรองแชมป์ FA Cup อีกต่างหากกับปีเดียวกันปีที่ยูไนเต็ดได้ดับเบิ้ลแชมป์นั่นแหละใช่ครับก็น่าสงสารจริงๆนะครับก็ปีได้รองแชมป์อ่ะปี1999นะลองใช้ได้เลยครับปีที่ลูกเชอร์ริงแฮมกับสโฟยิงปีนั้นถูกต้องครับนะก็นี่แหละก็คือตอนนั้นอ่ะเราเคยได้แชมป์ครั้งเดียวก็คือปี1993ตอนนิวคาสเซิลยังอยู่ดิวิชั่นก็คือขึ้นชั้นมาดิวิชั่น1ตอนนั้นดิวิชั่น1นะดิวิชั่น1ใช่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกใช่ครับสมัยนั้นเป็นพรีเมียร์ชิพด้วยนะครับผมก็แฟนบอกว่าวันนี้เดี๋ยวดูทีวีเอานะโอเคแล้วก็คุณรัฐพลบอกชุดถล่มแมนยู50บาโรบันดีใช่ฮะใช่ครับชุดที่มีฟิลิปอัลแบร์ยุคนั้นที่ชไมเคิลโดไป5เมล็ดถูกต้องครับอ่ะคนที่7ฮะนี่เลยครับดีดีไรบัสเติร์กอันนี้ก็เป็นอัจฉริยะเติร์กอีกคนนึงใช่ครับเป็นทีมชาติตุรกีนั่นเองใช่ครับผมนะก็บัสเติร์กก็เล่นให้กับเลเวอร์คูเซ่นนะเฮียปี2001นะครับผมก็ฟูบาสเติร์กนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่แบบเป็นทริปเปิ้ลรองแชมป์อะทริปเปิ้ลแชมป์ทริปเปิ้ลแชมป์สุดๆนะครับผมก็คือในลีกเนี่ยแพ้ดอทมุนปีนั้น1แต้มนะครับแล้วก็โอ้โหแล้วก็ไปเดฟเวโพคาแพ้ชาเก้ทั้งที่ดำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกด้วยนะแล้วก็แชมเปี้ยนลีกแพ้มาดริดลูกยิงของซีดานวอลเลย์ด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทริปเปิ้ลแชมป์เท่านั้นไม่พอในบอลโลกใช่ปี2002จำได้ไหมใช่ตุรกีได้แค่อันดับ3 อยู่ในชุดนั้นด้วยนะใช่โอ้โหนะถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะสมัยที่เขาเล่นทักษะเขาเนี่ยอารมณ์ประมาณถ้าทรงปัจจุบันได้นึกถึงก็จะเป็นประมาณแบบพวกมังคิทยานใช่เป็นกองกลางตัวลุกที่แบบคล่องๆและเทคนิคดีๆปี2002ปีนั้นน่ะที่เขาได้ทริปเปิ้ลรองแชมป์เนี่ยติดชื่อบอลลองดอร์อันดับ9ด้วยนะแสดงว่าก็มีดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือติดลุ้นแต่ว่าติดได้แค่อันดับ9ใช่โอเคแล้วล่ะถือโอเคติดตุรกีนะครับผมคนที่6ฮะนี่เลยสแตนคอลิมอร์ก็โด่งดังกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก่อนจะมาย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลในยุคกับไพบอย8ล้านปอนด์จำแม่นเลยอันดับแบบสูงมากครับท็อปแล้วตอนนั้นย้ายและย้ายกับฟอร์เรสต์ด้วยประเด็นน่ะใช่คือเขาเล่นให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยคือเป็นทุกอย่างฟอร์เรสต์เลยฟรีคิกจุดโทษเตะมุมมังเหมาหมดพอย้ำอยู่ลิเวอร์พูลนี่ยุคตอนนั้นยุคสไปบอยเล่นคู่กับโรบี้ฟาวเลอร์เจมี่และแนปสตีเฟนมานามาแมตช์ที่เขาเล่นดีอยู่นัดเดียวอ่ะนิวคาสเซิลนิวคาสเซิล4-3จำได้ใช่ๆๆนอกนั้นนี่หลังจากนั้นนะครับพออายุ24เนี่ย
ย้ายออกเนี่ยโหกลายเป็นนักเตะพเนจรเลยนะแล้วก็แขวนสตั๊ดเร็วมากอายุ30ก็แขวนสตั๊ดแล้วแล้วมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยใช่ครับนะสำหรับสแตนคาริมอฟเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลนี่แหละนะเลยซึมเศร้าซึมหงอยเลยหาแต่เรื่องเลยตัวนี้โอเคนั่นคืออีกหนึ่งนักเตะที่ไม่เคยได้แชมป์เลยถึงมือดีไปที่คนที่5ฮะไล่ขึ้นมาละลุยจิดิเบียโจนี่ก็อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีนะไม่น่าเชื่อนะระดับนี้นี่คือไม่เคยได้แชมป์อ่ะอยู่ทีมชาติอิตาลีด้วยก็คือเคยได้ลองแชมป์ซีเรียอาปี 2002-2003 ลองแชมป์คัพป้าอิตาลีปี 1999 2000ลองแชมป์ซุปเปอร์โคป้าปี 2000โอ้โหลองเท่านั้นเลยและลองแชมป์ยูโร2000ปี 2000 ที่แพ้กับฝรั่งเศสที่เจอเตเรเซเก้ยิงเออแล้วก็อยู่ในชุดเซมิไฟนอลยูฟ่าครับแล้วแชมเปี้ยนลีกด้วยเป็นพระรองตลอดจริงๆโอ้โหน่าสนใจถ้าจำกันได้ภาพจำของเขาคือไม่ใช่แบบมีผมนะเขาจะโกนหัวแล้วที่ข้อมือเนี่ยจะพันไอ้ผ้าล็อกไว้เป็นภาพจำแล้ววิ่งไม่มีหมดคนเนี้ยติดทีมชาติ31นัดด้วยกันนะแล้วก็เรียกว่าเล่นให้กับอินเตอร์มา300กว่านัดซึ่งเป็นยุคที่อินเตอร์ยังไม่เท่าไรโดนทั้งยูเว่มิลานเบียดบังหมดเลยนะครับยังไม่เป็นยุคของมันชินี่ก็เป็นอีกหนึ่งยอดนักเตะที่น่าเสียดายที่ไม่เคยได้คว้าแชมป์แบบว่าอะไรแปะบอกว่าไม่รู้จักสักคนนะพี่หนึ่งเลยแซวบอกจริงเหรอแปะส่วนคุณรัฐพลชอบคอลิมอร์นะฮะพี่โก้บอกว่าเคียนหางานอีกแล้วไม่หาได้ผมตามเนื้อผ้าเลยดูดิมีนักเตะแมนยูติดอันดับบ้างไหมไม่มีนักเตะแมนยูมาได้แชมป์หมดทุกคนอ่ะเดี๋ยวมันเนื้อผ้าตรงไหนโอเคอับซีครับนี่เลยฮะโอ้โหไอโตนิโอไอโตนิโอดินาตาเร่นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งวันแมนคลับเหมือนกันนะใช่จากอูดินิเซ่นะครับอูดินิเซ่นะสำหรับโตโต้นะนี่คือนี่น่าสนใจคือเขาเนี่ยเล่นอยู่หลีกล่างตลอดจนมาเล่นหลีกสูงสุดเนี่ยราโชซราอายุ25แล้วนะถึงถ้าเล่นหลีกสูงสุดแต่เชื่อไหมตั้งแต่25จนถึง30เนี่ยเขายิงได้แค่47ลูกแต่พอหลังอายุ30อายุ31ถึง36เนี่ยยิงกระฉูดยิงไป120ลูกอ่ะคือยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดอ่ะเออใช่มียุคหนึ่งนี่เขาแบบเป็นเขาเรียกเป็นดัฟเฟนโวของทางลีกกันโชว์นี่ใช่ซึ่งแปลกมากทีมอย่างอูดิเนเซ่ใช่อีดินาตาเล่เนี่ยเป็นดัฟเฟนโวเฉยเลยใช่นะยุคหนึ่งนะโอ้โหถ้าทำให้มีติดทีมชาติอิตาลีด้วยช่วงหนึ่งนะใช่ก็คือได้ไปเล่นหมดเลยเฮียยูโร2008เวิลด์คัพ2010ยูโร2012แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักก็คือได้เล่นตอนยูโร2008ไงโดยตอนนั้นอิตาลีได้แชมป์คือปี2006ถูกไหมแชมป์บอลโลกมาชุกยุ่งแบบตกต่ำมาแล้วอ่ะทำให้พลาดแชมป์ทั้งระดับลีกซึ่งลีกในลีกเนี่ยกับสโมสรนี่ได้แชมป์ยากอยู่แล้วคุณอินเนเซ่ทีมเล็กก็ติดทีมชาติอิตาลีไป42เกมยิงได้11ประตูนะเลิกเล่นไปแล้วสำหรับดินาตาเล่ปัจจุบันนี้อายุ39แล้วน่าเสียดายเออก็แต่ถือว่าเขาก็ชัดเจนนะเพราะเขาบอกเลยบอกว่าในยุคที่ดูในเฮียที่เขาอายุ35 36อ่ะเอซีมิลานอินเตอร์มิลานเนี่ยจะซื้อเขานะแต่เขาไม่ไปเขาบอกเป็นทางเลือกของชีวิตเขาเลยเขาตั้งใจเลือกทางนี้แหละเขาเล่นต่อหน้าอูดิเขาเรียกว่าอูดิเน่อูดิเน่แฟนแล้วสโมสรเขาเรียกประธานสโมสรนะซื้อใจเขาได้ขออยู่ต่อใช่นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยดินาตาเล่อันดับ3ฮะวันนี้รู้จักกันดีรู้จักกันดีพ่อมดนะแมทธิวเดอร์เลอร์ทิเซลูกจับของเขาคือลูกยิงแมนยูใช่ไหมไตบี้ปุ๊บแล้วลอดขาเข้าไปข้างหลังนี่เพื่อนก็โกรธอะไรเลยที่เอมาโอ้แต่คนนี้ชอบจริงนะขนาดไม่ได้นั่นแต่ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมก็อีกหนึ่งนักเตะที่อยู่กับทางซาวด์แฮมป์ตันมาโดยตลอดนะทั้งนั้นที่แบบโอ้หลายๆทีมต้องการที่แบบจะซื้อตัวไปเจ้าตัวให้เหตุผลเจ๊ถ้าเที่ยวที่เจ๊ทำได้เขาบอกว่าเขาขี้เกียจย้ายบ้านจริงเหตุผลง่ายเลยง่ายแค่นี้ขี้เกียจย้ายบ้านก็อยู่ตรงที่ซัมตันก็มีความสุขดีอยู่แล้วตรงแดนใต้เนี่ยชอบใช่แหล่งใต้ชอบแหล่งใต้เคนที่สมัยที่เคนอยู่อังกฤษซัมตันนี่เจริญไหมทางใต้ไม่เจริญเจริญเท่าไหร่คือมันอยู่ทางใกล้ๆกับทางปอร์ตสมัตมันจะเฉียงเฉียงไปนี่ลอนดอนใช่ไหมนี่ก็จะอยู่แบบเฉียงเฉียงไปอย่างนี้มันใต้แต่เฉียงไปอีกทางนึงใช่เฉียงทางมันไม่ได้ใต้ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จับแฟนบอลก็จะรักแหละก็จะรักคือจะมีคู่แข่ง2ทีมเนี่ยคือเซาท์แฮมป์ตันกับปอร์ตสมัธใช่แล้วมีผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่คุมทั้ง2ทีมก็คือแฮร์รี่เลดแฮร์รี่เลดแมนแสบจริงๆเหยียบปืนนะก็เดอร์ทิเซนี่ก็เคยติดช่างกิจด้วยนะเฮียใช่ครับก็อีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายเหมือนกันฝีมือดีมากๆนะครับโอเคดับ2ครับผมกิวเซเป้ซินยอรี่อันนี้คือเปเป้สมัยก่อนหล่อมากหล่อสุดๆเล่นเฮลาซิโอดูรูปนี้ดิ
นี่ยุคนี้ขนาดปลายอาชีพแล้วนะหนุ่มอิตาลีแล้วก็ผมยาวหยอกเขาเรียกว่าสไตล์เลยยาวแบบเคิร์ฟๆหน่อยแล้วชื่อเท่ด้วยซินยอรี่นะซินยอรี่นะครับก็เคยได้แชมป์เดียวแต่ไม่นับว่าเป็นเมเจอร์ได้แชมป์อินเตอร์โตโต้ครับเป็นเหมือนกับรอบคัดเลือกต้องอธิบายก่อนว่าหลายคนไม่ทันอินเตอร์โตโต้ครับครับผมอินเตอร์โตโต้ครับเนี่ยคือเกมการแข่งขันที่พวกทีมที่ได้อันดับต่ำกว่าพื้นที่ยูฟ่าคัพสมัยก่อนถูกต้องส่งชื่อสมัครสมัครเพื่อจะหาแชมป์เนี่ยเพื่อได้ไปเตะยูฟ่าคัพประมาณปีนึงได้แชมป์มีคนจะได้แชมป์อันเนี้ยประมาณ 3-4 คน 3-4 ทีมใช่เป็นกลุ่มไปแล้วก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าคัพถูกต้องก็ถือว่าไม่นับเป็นแชมป์เมเจอร์นะครับใช่แล้วก็ตลอดอาชีพเนี่ยซินยอรี่ยิงประตูในลีก283ลูกทางซ้ายนี่ฉมังมากสมัยก่อนยิงให้กับทีมชาติอิตาลี12ลูกแล้วเชื่อไหมในบอลโลกปี1994นี่ลงเล่น6นัดจาก7นัดที่อิตาลีลงแต่ปีนั้นเป็นเพราะโรบาโจโรบาโจทำได้ให้รองแชมป์ยิงข้ามคานไปโอ้โหได้ทำให้แบบว่ากลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แบบราชันไร้มงกุฎอีกคนหนึ่งใช่ใช่คือแล้วตอนอยู่กับลาซิโอเนี่ยพอเขาเลิกเล่นปุ๊บนะครับหลังจากนั้นอีก3ปีลาซิโอได้แชมป์ทั้งโคปาอิตาเลียคัพวินเนอร์ครับยูฟ่าซูเปอร์ครับแล้วก็แชมป์ซีเรียอาอีก3ปีคือได้แชมป์ปุ๊บเลยหลังจากที่เจ้าตัวเลิกเล่นโคตรเจ็บเลยก็นั่นน่ะสินะจูเซเป้ซินยอรี่นะนี่พี่โกบอกเหตุผลง่ายมากจริงแต่เข้าใจได้ก็คือหมายถึงเลติเซียใช่นะแล้วก็เศรษฐพลบอกว่าถ้าไม่ได้แชมป์อะไรเลยคงไม่ใช่เจอหลาเพราะเจอหลาได้เจอหลาได้อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกไงได้แชมป์โอ้ได้เยอะได้เยอะเอฟเอคัพก็ได้ได้เอฟเอคัพได้แชมป์ลีกครับได้ยูไอตอนปี2001กับมิกกี้เมาส์ครับอ่ะอยู่ฟ้าครับโอ้ได้เยอะได้เยอะแต่ไม่ได้แชมป์แต่ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเดวิดเมย์ยังได้เยอะกว่าหลายเท่าเลยเอาอีกแล้วนะขอหน่อยหนึ่งนะครับส่วนอันดับหนึ่งคนนี้เลยแบรนด์ชไนเดอร์คือเขาว่ากันว่าคือคนนี้อาจจะไม่ได้คนที่เก่งที่สุดที่ไม่ได้แชมป์นะแต่ว่าขออยากให้ดูประวัติว่าเขาพลาดอะไรไปบ้างเป็นมายังไงเฮียว่าไปสิบุนเดสลีก้าได้รองแชมป์ปี99ปี2000กับปี2001 2002นะครับเดวิดโพคาปี2001 2002แล้วปี2008 2009รองแชมป์นะแชมเปี้ยนลีกได้รองแชมป์ปี2ปี2001 2002ปีนั่นแหละปีทริปเปิ้ลรองแชมป์นะแล้วก็บอลโลกกับทีมชาติเยอรมันปี2002ก็ได้รองแชมป์นี่ได้รองแชมป์อีกไอบาซินสุดยอดเอาแค่ปี2002ปีเดียวเนี่ยเขาเป็นทริปเปอร์เขาเรียกคอร์ดเปอร์รองแชมป์ก็คือ4อย่างเลยใช่ไหมหนักกว่าเพื่อนเขาเพื่อนหนักกว่าชาวบ้านหนักกว่าบาสเติร์กหนักกว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออโหที่ยังไม่รวมนี่นะมิเชลบัลลักเพราะบัลลักเคยได้แชมป์ไงใช่ใช่มาแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีใช่ไหมยังพอแบบเขาเรียกมันเขาแก้ปัญหาตัวเองได้แต่นี่คือระหูไม่ตาบาปนั่นแหละสิก็เป็นหนึ่งคนที่แบบน่าเสียดายแบรนด์ชไนเดอร์สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นได้หมดเลยนะปีกขวาวิงแบ็คขวาแบ็คขวาเล่นได้หมดเลยและที่สำคัญคือเขาลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันเนี่ย81นัดนะเยอะมากกับทีมชาติอย่างเยอรมันแต่กลับไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะนั่นแหละสิโอ้โหนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ยูโนที่เอเคนนำมาฝากกันครับผมเยี่ยมจริงนะฮะสำหรับราชันไร้มงกุฎทั้ง10คนที่พูดไปนะก็เรียบร้อยไปช่วงดิจิโนมาที่ช่วงต่อไปฮะนิดนึงก็เป็นช่วงอันนี้แล้วกันเนาะช่วงนารายสินนะนิดนึงสั้นๆแล้วกันนะครับผมคุณรัฐพลบอกเวลอนเคสโปเนสตาชุดลาซิโอกวาดแชมป์ใช่มีเน็ตเวทด้วยยุคนั้นครับผมแล้วก็มาเชโลซาลาสเจอหลาดได้ทุกแชมป์ยูเวนต์พรีเมียร์นะแปะแล้วก็พี่โค้ชบอกเข้าใจละทำไมได้ลองเยอะจริงๆนะพี่เชนบอกว่าเยี่ยมมากครับก็ชมเฮียเคนมานะครับผมสำหรับคอลัมน์ดิจิโนต่อไปเรามาวิเคราะห์ตอนนี้บอลลีกอย่างที่รู้กันเปิดทางให้บอลทีมชาติหมดเลยเหมือนทีมชาติไทยวันนี้งั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์ทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่าสั้นๆจะได้นะทีมชาติไทยเจอกับอิรักนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถาน1ทุ่มตรงนะครับผมช่อง7สีทีวีเพื่อคุณถ่ายทอดสดแล้วก็ Fox Sports เช่นเดิมนะครับผมโอ้โหทีมชาติไทยนี่ตอนนี้มีแค่2แต้มกับอิรักมี5แต้มนะครับซึ่งนัดแรกเราบุกไปแพ้นะอิรักที่อิหร่านจําได้เลยนะครับแต่นัดนี้ทีมของรายวัชได้ทั้งเจ้ามุ้ยเจ้ามุ้ยกับเมสซี่เจกลับมาซึ่งเมสซี่เจนี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับใช่ไหมก็มิโลวานรายวัชก็ประกาศชัดเจนว่าจะเอา3แต้มให้ได้ในบ้านใช่ไหมเพราะเกมหน้าเราออกไปเยือนออสเตรเลียใช่ไหมวันอังคารเพราะนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วที่จะได้เตะในบ้านคือ
มันต้องเอาแล้วตอนนี้เพื่อศักดิ์ศรีแล้วแหละเพราะว่าใช่ไม่มีโอกาสแล้วทั้งสองทีมแหละที่จะไปบอลโลกนะครับก็เพื่อหนีบ๊วยพูดง่ายๆนะครับรับบอลสุดท้ายโอ้โหตอนนี้กระแสบอลทีมชาติไทยมาแรงด้วยนะฟีเวอร์มากเพิ่งได้แชมป์ซีเกมมาชุดเล็กชุดใหญ่ก็ต้องไม่น้อยหน้าใช่ชุดเล็กซีเกมได้แชมป์มาแล้วก็มีดราม่าเยอะแยะมากมายล่าสุดกับทีมชาติชุดซีเกมก็คงจะมีดราม่าไปเจนลบสามเจนลบนี่พิชาเจนลบนี่เจนรักตายแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยนะเอาเรื่องวิเคราะห์นี่ก่อนอ่ะวันนี้ทีมชาติจะไม่มีกวินนะครับผมใช่ตัวก็จะใช้เป็นพี่ตีแหละทางสินทวีชัยแนวรุกก็อยู่ครบเลยฮะอดิศักดิ์ปีโป้มุ้ยเจมงคลด้วยดูรูนก็มีสำรองใช่ครับแนวรับก็น่าจะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ไรวัชชอบมากเลยเฉลิมพลใช่ไหมใช่เฉลิมพงษ์เกิดแก้วแล้วก็พันษาส่วนซ้ายก็จะเป็นธีราธรขวาก็โดส่วนคู่กลางเขาคาดว่าจะใช้เจ้านิวนะครับจิติพันธ์กับวัฒนาภัยนุ่มโอ้คู่นี้โอเคนะใช่คู่นี้น่าสนใจนะเพราะว่าธนบูรณ์เนี่ยที่เคยเล่นดีกับจิติพันธ์ก็เจ็บยาไปแล้วใช่แล้วโอ้เรียกว่าฟูลทีมได้เลยนะเรียกว่าฟูลทีมทางซ้ายก็ยังเป็นเจ้าอุ้มเหมือนเดิมนะโอ้โหอ่ะเฮียมองไงคู่นี้เดี๋ยวจะไปดูด้วยนี่ก็คิดว่าจะไปดูก็คือทีมชาติไทยเคยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเสมอกับอิรักมา 2-2 จำได้ไหมตอนรอบ3นี่รอบ2ตอนรอบ2ผมคิดว่านัดนี้ทีมชาติไทยน่าจะเฉือนได้เอาเลยเอาเฉือนเลยเฉือนเลยเฉือนเลยเพราะว่าความมุ่งมั่นมาดีบอลในลีกเขาเรียกว่ามาตรฐานเรายกสูงขึ้นปัจจุบันเกมรับแน่นอนขึ้นนะครับน่าจะเฉือนได้เฉือนชนะเลยนะเฉือนชนะเลยขอสกอร์หน่อย 2-1 2-1 นะเจมมองต่างนะครับผมคือดิจิทัลไทยเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็จริงแต่อย่างที่บอกมาตรฐานของเราดีขึ้นแต่มาตรฐานของเขาเนี่ยเราก็ยังไม่ถึง อยู่ดีเพราะนั้นเกมเนี้ยอิรักมาเยือนก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะแบ่งแต้มมันสูงมากโอเคน่าคิดว่าจะได้แต่ถ้าจะมีผู้ชนะก็ยังแอบเชียร์ทีมชาติไทยนะแต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าคือเหตุผลนึงที่ผมมองว่าไทยพอจะเบียดได้ก็คือที่แล้วที่เล่นในบ้านเจอกับ UAE ส่งคล้ายๆกันเพราะว่านักเตะอิรักกับ UAE มันจะมีความคล่องตัวคล้ายๆกันนะก็คิดว่าน่าจะพอเบียดไปได้ติดตามชม1ทุ่มตรงนะครับผมใครที่มีบัตรก็ไปเจอเฮียเคนได้ที่สนามราชมังคลากำลังใจเป็นกำลังใจให้นะนี่พี่โคบอกต้องเอาหน่อยแล้วไทยโอเคมาต่อกันที่หัวข้อที่เราจั่วหัวไว้ในช่วงท้ายนั่นก็คือจับตาโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะนั่นเองใช่ครับผมโอ้โหยึบยับเลยนะใครอยากรู้ทีมไหนอะไรไงส่งเข้ามาเดี๋ยวเราใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไล่มาเลยตั้งแต่ทีละทีมเลยไหมมาเอาเฉพาะทีมหลักๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวไล่หมดนี้จะไม่ไหวเอาเริ่มที่พรีเมียร์ลีกนะครับก็คืออาร์เซนอลแล้วกันนะโอเคอาร์เซนอลนะฮะได้อเล็กซองลาคาเซตเข้ามาครับผมนะ48ล้านปอนด์จากลียงแล้วก็เซียร์โคลาซินัสอันนี้ได้ฟรีมาจากชาวเก้ครับผมส่วนที่ย้ายออกนะฮะก็คือสองคนหลักๆนะออกเลดแชมเบอร์เลน40ล้านที่เราพูดไปคีรันกิฟต์7ล้านไปอยู่กับเวสต์บรอมแล้วก็วอยเชตเชสตี้10ล้านปอนด์ไปอยู่กับยูเวนตุสครับผมแล้วที่คาดว่าจะได้หรือคาดออกครับผมซานเชสจะไปซิตี้ใช่นี่โหนี่คือซานเชสเนี่ยต้องพูดนิดนึงคือมีข่าวมานานแล้วใช่แล้วยิงเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเห็นหน้าเห็นตาที่แพ้ลิเวอร์พูลเห็นหน้าไหมเหมือนยิ้มเหมือนแบบกูมาอยู่ตรงนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วล่าสุดนี่คือขอย้ายทีมแล้วด้วยนะขอขึ้นบัญชีย้ายแล้วใช่ครับโอเคเรียบร้อยทั้งนั้นย้ายแน่แหละดูท่าทางเพราะเหลือเวลาอีกประมาณเนี่ยครึ่งวันครับผมนะฮะแต่อาร์เซนอลก็มีข้อแม้อยู่ว่าจะไม่ปล่อยอเล็กซิสซานเชสถ้ายังไม่ได้ยูเลียนดรักเซอร์ใช่นี่คืออีกข่าวนึงที่แบบต่อเนื่องกันเลยมันลิงก์กันเพราะดรักเซอร์เนี่ยโดนเนย์มาร์เอฟเฟกต์เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นตำแหน่งตรงที่เนย์มาร์เล่นอยู่เลยตอนนี้นะทำให้ต้องดูถ้าอาร์เซนอลได้ดรักเซอร์ซานเชสก็น่าจะต้องย้ายออกใช่ครับนะแล้วก็มีข่าวกับริยามาเลสด้วยสำหรับอาร์เซนอลครับผมนะโอเคอ่ะไปที่ทีมต่อไปทีมต่อไปครับผมเอาทีมอะไรดีเนี่ยเชลซีเชลซีแล้วกันเชลซีมีใครน่าสนใจที่จะย้ายออกเชลซีที่เอาย้ายเข้าก่อนนะฮะครับผมอันโตนิโอรูดิเกอร์29ล้านจากโรม่านะทีเอ็มยูเอบากายูโก40ล้านจากโมนาโกแล้วอัลบาโรโมราต้า70ล้านจากเรอัลมาดริดครับผมส่วนที่ย้ายออกไปนะครับเนมันยามาติชย้ายไปยูไนเต็ด40ล้านนาธานอาร์เก้20ล้านไปบอนมัตครับผมอัสเมเบโกวิช10ล้านไปบอนมัตเหมือนกันส่วนวันนี้ที่คาดว่าจะย้ายเข้าคือแดนนี่ดริงก์วอเตอร์รอสบาร์กลีย์แล้วก็เฟร์นันโดยอเรนเต้โอ้โหก็เป็นไปได้นะเพราะมีข่าวมานานแล้วนะใช่ยอเรนเต้เนี่ยอยู่กับสวอนซีแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคอนเต้ชอบมากใช่ๆๆจะยอหน้าตัวเป้าที่เก็บบอลได้พักบอลได้ใช่นะส่วนดริงก์วอเตอร์เนี่ยก็อาจจะได้กลับไปร่วมงานกับเอ็งโกโลกองเต้คู่หูเขาอีกครั้งนึงเพราะว่าเชลซีตั้งแต่เสียมาติชไปเนี่ยตรงกลางเนี่ย
บากาโยโก้ก็ยังแทนไม่ได้ใช่ครับส่วนเชฟฟาเบกัสก็ไม่ได้บู๊ดุดันเหมือนดิงวอเตอร์นะก็รอติดตามและคนหนึ่งที่มีชื่อไปเอี่ยวก็คือรอสบาร์คลีย์ซึ่งขอขึ้นมาชี้ย้ายจากเอเวอร์ตันตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วครับผมจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนสักทีใช่รอสบาร์คลีย์นี่ก็น่าจะไปนะพอดูแล้วใช่ก็น่าจะย้ายแหละเพราะว่าตัวกลางของเอเวอร์ตันเนี่ยมีได้ทั้งดาวิดคาร์เซนครับผมใช่ไหมแล้วก็ยังมีอิสติซ่ากาน่าเกย์ถูกต้องใช่ไหมโมเมนต์ไอเบสิชใช่ครับแล้วก็ได้เวลูนี่มายืนหน้าต่างคนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยบัคลี่อาจจะต้องย้ายเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเขาแสดงออกเหมือนเขาไม่อยากอยู่อ่ะใช่ใช่พูดจาแบบเหมือนไม่ให้เกียรติสโมสรก็มีด้วยครับผมนะอ่ะไปที่ทีมต่อไปทีมไหนดีจอกันนะจอกเชลซีอีกนิดนึงแล้วคิดว่าคอสตาจะย้ายไหมอ๋อเออลืมเรื่องคอสตาไปเลยคอสตาย้ายแน่ๆล่าสุดมีข่าวว่าเซ็นล่วงหน้ากับแอตมาดริดแต่6เดือนเนี้ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขากำลังตัดสินใจอยู่อ๋อก็คือมกราเนี่ยจะไปแอตมาดริดแน่ๆเซ็นลูกหน้าไปก่อนละเทไปละแล้วมีข่าวด้วยว่าจะมาเอเวอร์ตันอ๋อมายืมตัวไปก่อนมายืมตัว6เดือนคือเหมือนแบบให้มันมีแมตช์ฟิตเนสอะไม่ใช่มันไปอยู่เฉยๆ6เดือนเนี่ยใช่ๆเออแต่ว่าน่าจะย้ายออกจากเชลซีแน่ๆเพราะว่าจริงๆยังไงถึงอยู่ต่อก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเพราะคอนเต้ไม่ชอบเสียดายของนะนะอันนี้ก็เป็นเชลซีครับผมทีต่อไปเอาเอเวอร์ตันหน่อยมั้ยครับผมเอเวอร์ตันนะฮะที่ย้ายเข้ามีกิฟฟี่ซิกเกอร์เซ่นนะ45ล้านจากซอนซีนี่ก็สถิติสโมสรเลยนะครับผมมายเคิลคีนฮะ25ล้านจากเบอร์ลี่จอร์แดนพิกฟอร์ด30ล้านสามประตูจากเซอร์เนอร์แลนด์ดาวิดคลาสเซ่น24ล้านจากอาแจ็กแล้วก็เวนรูนี่ฟรีจากยูไนเต็ดส่วนที่ออกไปนะฮะโรเมลูลูกากู75ล้านไปยูไนเต็ดเคราดเดโรเฟล 10.5 ล้านกลับไปบาร์เซโลนาโอ้โหนี่เอเวอร์ตันไปนี่ใช้เงินเยอะนะเกิน100ล้านนะก็คือฟาฮัดโมชิลี่ที่เป็นเจ้าของใหม่ครับผมเขาบอกว่าเขาเข้ามาทำเนี่ยทีมต้องดีขึ้นทำจริงเอาจริงเอาจริงก็คืออัดเงินลงมาในระบบประมาณ200ล้านปอนด์ก็คือซื้อกันแหลกอ่ะแล้วก็นักเตะที่น่าจะไปก็คืออย่างที่ว่าไปคือมีลอนบัสลีย์แล้วก็อีก2คนที่น่าจะออกจากทีมก็คือเควินมิราลัสที่จะย้ายตัวไปยืมตัวกับ AEKA 10มาเป็นส่วนอีกคนที่จะถูกปล่อยตัวก็คืออารอนเลนนอนก็คือว่าเขาอยู่เยอะแล้วนะครับก็จะปล่อยรอดูนะว่าจะไปไหนกันนะอ่ะมาที่ทีมร่วมเมืองของเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลนี่เลยฮะนาบีเกต้าได้สักทีแต่เป็นปีหน้าจ้ะเออเพื่อทำไมวะเพื่อรู้และเยอะด้วยแพงด้วยนะ48ล้านปอนด์โอ้โหแล้วคือเซ็นไว้ก่อนปีหน้าค่อยเอาเออเพื่อไม่รู้เหมือนกันไม่เพราะบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีค่าฉีกสัญญาคือ48ล้านปอนด์เนี่ยอ๋อก็เลยจ่ายไว้ก่อนล่วงหน้าเลยแต่ไม่เข้าใจว่าแล้วจะต้องการขนาดนั้นเลยนั่นน่ะสินักเตะคือจะต้องพูดว่าเกต้าเนี่ยเพิ่งจะมาฟอร์มดีเมื่อปีแล้วปีเดียวเองฤดูกาลเดียวใช่แล้วปีนี้จะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกไม่รู้จะฟอร์มดีเป็นยังไงบ้างนั่นน่ะสิแล้วซื้อไปแล้วด้วย48ล้านนะฮะโมเดซาร่าครับ34ล้านจากโรม่าอเล็กซ์ออกซ์เลย์แชมเปเลน40ล้านอาร์เซนอลแอนดรูว์โรเบอร์สัน8ล้านแบ็คซ้ายจากเฮาแล้วก็มีโดมินิกโซลันเก้ฟรีนะจากเชลซีครับผมเออนะส่วนที่ออกไปก็มีลูคัสเลฟ่า5ล้านปอนด์ไปอยู่ลาซิโอแล้วก็อันเดรวิสตัมไปอยู่กับดาร์บี้และข่าวที่คิดว่าน่าจะไปอีกหนึ่งก็คือมามาดูซาโก้30ล้านปอนด์ไปอยู่พาเลซเคยย้ายแบบยืมตัวไปแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะต้องรอดูเพราะตอนนี้ต่อรองกันอยู่เพราะว่า30ล้านสึกพาเลซยื่นมาแล้วแต่ลิเวอร์พูลบอกยังจะเพิ่ม40ก็ต้องรอดูว่าจะไปจบที่เลขไหนที่เหนียวเหมือนกันนะว่าไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะก็ยังแบบกักไว้อยู่อีกแล้วก็อีก2คนที่จะย้ายออกแน่ๆคือดีฟ็อกโอริกี้กับจอห์นฟานาแกนอันนี้ไปแบบยืมครับผมดีฟ็อกโอริกี้นี่จะไปวอล์ฟบวกมั้งนะทีนี้คูตินโญ่ล่ะโอ้คูตินโญ่นี่ถ้าเราเช็คข่าวตัวเนี้ยไม่มีชื่อเขาเลยมันเหมือนกับจะโดนดองมั้ยเออนั่นน่ะสินั่นน่ะสิก็เฮียว่าไงกูมันถ่ายใกล้อัดเหมือนกันนะคูตี้นี่คือตอนแรกคิดว่าเล่นเกมบอกว่าขอย้ายทีมหน่อยยังไงก็ได้แน่บาร์เซโลน่าเอาแน่ๆนั่นน่ะสิแล้วบาร์ซ่าก็มาขี้เหนียวใส่เฉยเลยบาร์ซ่ามันไปคว้าเดมเบเล่ไปคว้านู่นคว้านี่มาเดมเบเล่นี่รวมเบ็ดเสร็จหลงจ้งนี่142ล้านยูโรเลยอันดับ2อันดับ2อันดับ3ตอนนี้อันดับ2อันดับ3เพราะว่าเอ็มบัปเป้อันดับ2แล้วใช้เงินไปขนาดนั้นแล้วอ่ะจะยังจะกล้าทุ่มอีกประมาณ100กว่าล้านมาซื้อคูตินโญ่นั่นน่ะสิอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าจะจบยังไงสำหรับฟิลิเป้คูตินโญ่แต่เจ๊ว่าลิเวอร์พูลไม่ขายหรอกมันก็คือดองแล้วเดี๋ยวจะมาเคลียร์ใจกันบอกเฮ้ยอยู่อีกปีแล้วกันเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราก็สร้างลือขึ้นมาว่าไม่ตั้งใจสื่อสารผิดใช่ว่าไปใช่นะอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนคริสโตโรนัลโดอ่ะปีที่งองแงจะไปมาดริดแล้วอยู่ปีนึงก่อนอ่ะใช่แล้วก็คือที่บอกไปคือโอลิกี้นะครับก็อาจจะไม่อยากเป็นตัวสำรองละอาจจะออกไปหาโอกาสยืมตัวอะไรอย่างงี้ว่ากันไปก็มีข่าวอีกด้วยแถมของลิเวอร์พูลก็คือโทมัสเลอร์มาปีกซ้ายของโมนาโกซึ่งลิเวอร์พูลยื่นเงินไปรู้จัก40ล้านมั้งแล้วแถมโอริกี้ให้โมนาโกบอกไม่ต้อง
ไม่เอาตัวแถมเอาเงินมาเงินมีไหมเงินอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ค่าตัวของโทมัสเลอมาเนี่ยหลุดไปถึง55ล้านปอนด์แล้วตอนนี้มีคู่แข่งแย่งด้วยก็คืออาร์เซนอลซึ่งปารีสหลังตอนนี้ก็คืออยากทำยอดเหมือนกันเพราะว่าจ่ายไปเยอะใช่ไหมใช่ตอนนี้ต้องรอดูนะสำหรับโทมัสเลอมาว่าจะไปจบที่ไหนครับเนี่ยรู้เรื่องอ่ะไปที่ทีมต่อไปแมนซิตี้แล้วกันนะแมนซิตี้ฮะที่เข้ามาก็คายวอลเกอร์54ล้านจากสเปอร์เบนจามินเมนดี้52ล้านจากโมนาโกนะฮะร้อยกว่าละร้อยแต่เอาจริงอ่ะวอลเกอร์มันมา50เองเพราะเบนจามินเมนดี้แพงกว่าไม่เป็นไรเป็น101ดานาโดซิลวา43 140ป่ะเอดาร์สัน35 170ป่ะดานิโล27โอเคตรงช่วง200 200ล้านหมดเงินไปกับแบ็คทั้งหมด3คนเลยคิดดูดิโอ้โห200ล้านเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะส่วนที่ออกไปฮะเคเลชี่อิเทนาโช25ล้านไปเลสเตอร์คนเดียวโอเคแล้วก็โอกาสในวันนี้ที่ลุ้นอยู่อลิซิซานเชส70ล้านปอนด์จากอาร์เซนอลครับจอห์นนี่เอเวนคนในรูป30ล้านปอนด์จากเวสต์บรอมวิชแชมเปี้ยนแล้วก็เอลิกิมมังการ่าจะย้ายสลับดอกไปอยู่กับเวสต์บรอมครับผมอีกคนนึงก็คือวินเฟรดโบนี่13ล้านที่จะย้ายออกไปกลับไ ไปอยู่ทีมเดิมนะเพราะว่าไม่มีอนาคตใช่แต่ว่าอยากถามหน่อยเป๊ปดูยังไงใครเป็นที่ปรึกษาเป๊ปวะนั่นน่ะสิ คือเขากับเพื่อนซีเขาคือซิกิเบเกริสไตน์เนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของซิตี้เนี่ยซื้อตัวมาแบบเนี้ยกอดคอกันเลยนะถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ได้ไปทั้งคู่นะแล้วคือเขาไม่เคยดูอีเวนต์เล่นกับแมนยูไงวะช่วงที่บิ๊กพีกว่านี้ด้วยนะคือไม่ได้ดูเลยไงไม่รู้หรือใครไปโอ้ไปเอาใครไม่ใครเอาอีเวนต์อ่ะแต่ก็ลองดูไม่เป็นไรไม่ใช่เงินเราอ่านี่ฮะพี่เชนนะพี่เชนคุยเรื่องสเปอร์เข้ามาว่ากำลังจะถึงสเปอร์เดี๋ยวนี่กำลังจะพูดถึงพอดีนะก็ขาเข้าออริเย่น่าจะได้วีซ่าแล้วบาร์คลีย์อาจจะไม่ยื่นซื้อช่วงนี้แต่รอเซ็นมักกราบเนื่องจากเจ็บอยู่ยอเรนเต้มีข่าวว่า15ล้านปอนด์อันเดโกเมสกับเกลสันมาร์ตินอาจจะยื่นซื้อขาออกซิสโก้น่าจะปล่อยยืมนะฮะพ่วงสัญญาขายขาดแล้วก็วินเซนต์ยันเซ่นถ้าพี่ตัวลุกเข้ามาสเปอร์ก็พร้อมปล่อยให้สโต๊กเพราะล่าสุดสเปอร์มาถึงสเปอร์เลยแล้วกันนะที่เข้ามาก็มีดาวินสันซานเชสครับผม42ล้านปอนด์จากอาแจ็คเซนเตอร์แบ็คโคลอมเบียที่เพิ่งซื้อที่เพิ่งซื้อเลยปาโลกาซานิก้านี่ผู้สาประตูนะจากซัมตัน3ล้านแล้วก็ควนฟอยนี่คนนี้เลยคนนี้คือนะเขาเล่นตำแหน่งไหนไม่รู้นะเฮียเล่นหลังนะเล่นหลังควนฟอยนะส่วนที่ออกไปคายวอลเกอร์ไปซิตี้50ล้านปอนด์แล้วก็อีกคนนึงที่ออกไปแล้วก็คือเควินวิมเมอร์ใช่18ล้านปอนด์ไปสโต๊กคือต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยขยับช้ากว่าชาวบ้านเขานะคนอื่นเขาแบบเริ่มรู้การแล้วเพิ่งจะเริ่มการซื้อขายกันเพราะว่าส่วนนึงอ่ะเขาสร้างสนามใหม่อยู่แล้วก็ดานนี่เลวี่เนี่ยบรรดาสโมสรเขาเคี่ยวเขาจะซื้อจากอะไรนี่เขาต้องแบบคือคิดแล้วคิดอีกอ่ะดูดิขายคายบล็อกเกอร์หลอกขายซิตี้ได้ตั้ง50ล้านใช่ใช่ใช่ไหมส่วนที่ถามจะเข้ามาเหมือนที่พี่เชนบอกเลยแซดโรเย่แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกคนคือเดมาร์เรกราเกรจากเลสเตอร์ปีกจากเลสเตอร์อีกคนซึ่งอาจจะเข้ามานี่คือนี่แซดโรเย่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นี่เลยก็ได้วีซ่าแล้วก็เดี๋ยวคงจะเปิดตัวแหละส่วนอีกคนนึงก็คือคนนี้เดมาร์เรนั่นเองนะฮะสำหรับสเปอร์นะเรามาส่วนทางแมนยูล่ะเป็นไงมาถึงแมนยูแล้วใช่แมนยูเราไม่มีลูกเพราะว่าเขาเรียกว่ารู้กันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วจริงๆเหมือนจะปิดตลาดไปแล้วนะสำหรับแมนยูนะครับใช่นี่พี่เชนบอกว่าฮวนฟอยนี่เล่นเซ็นเตอร์กับกลางรับได้นะแล้วก็พี่ปอมนี่ทีมงานฟุตบอลโฟกัสบอกเจ๊ดำหล่อจังครับอยากกินอะไรพี่ปอมมาทีนี้นี่คุณพัสซ่านี่ก็บอกว่าเจ๊ดำหล่อมากครับนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ดังเนี่ยนะพัสซ่านี่จัดกรุ๊ปจันกุ๊บเมื่อคืนไปแซวเจ๊ใน Facebook อยู่แล้วเจ๊แคปไว้เดี๋ยวจะส่งให้เมียเขาที่บอกว่าเมียตายแล้วนะโอเคอ่ะยูไนเต็ดนะฮะอ่ะให้เคนวิเคราะห์ทีละตัวเลยสำหรับในฐานะที่เป็นแฟนบันแท้ลูกากู75ล้านเป็นไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะดูแค่ช่วงเริ่มต้นไม่ต้องพูดถึงตอบโจทย์ที่แมนยูต้องการทุกอย่างเลยเนี่ยมาติด40ล้านไม่ธรรมดานี่คือเป็นกองกลางแชมป์ซึ่งจะได้แชมป์อีกปีนึงอ่ะโอเควิกเตอร์ลินเดลฟ์นี่คือผมว่าโคโลนีคล้ายๆกับมาคิตายานปีที่แล้วเป็นอนาคตก็คือต้องให้ปรับตัวก่อนใช้สูตรเหมือนกันเลยบูรินโญ่นี่ใช้สูตรแบบเก็บไว้ก่อนยังไม่เจ๋งจริงอ่ะยังไม่เข้าเขาเรียกว่ายังไม่เข้ามือกันกับทางบูรินโญ่เนี่ยมันโยกเก็บไว้เลยนะคือไม่ให้ลงอ่ะถ้ายังไม่ดีเท่าที่เขาต้องการเขาไม่ให้ลงเรื่องข่าวบอกลินเดลฟ์นี่ออกมาบ่นๆแล้วนะเริ่มแล้วใช่ไหมว่าอยากเล่นนะอยากเล่นอะไรงี้นะนะส่วนขาออกไปก็มีเบนรูนี่นะฟรีกับไอเวอร์ตันแล้วก็อัดดันยานาซายขายได้กัน9ล้านยานาซายขายไป9ล้านให้เรอัลโซเซดาดแต่ยูไนเต็ดพ่วงอยู่ในสัญญาว่ามีอะไรเขาเรียกซื้อกลับได้ใบแบ็คออปชั่นนะครับแล้วก็วันนี้มูรินโญ่เหมือนประกาศว่าปิดตลาดเรียบร้อย
ไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่ามูรินโญ่เพราะว่าถ้ามองจากตำแหน่งที่เราอยากได้คือปีริยาดมาเลสเอ่ยใช่อเล็กซิสซานเชสเอ่ยนี่มาเลสอยู่แล้วนะมาเลสนี่ก็มีข่าวว่าตอนที่ล่าสุดที่แมนยูเจอกับเลสเตอร์เอเย่นป๊อปป้าของเราเอาไปคุยใช่ไหมแอบไปคุยเพราะว่าป๊อปป้านี่เป็นพวกกล่อมอยู่แล้วนะกล่อมทั้งซาลาตันใช่ทั้งลูกากูนี่ล่าสุดไปกล่อมมาเลสแล้วนะฮะรอดูนะว่าจะยังไงเจ๊ขอแถมอีกทีมได้ไหมทีมนึงซึ่งทีมเนี้ยน่าผิดหวังมากตอนเล่นในช่วงเปิดฤดูกาลครับผมเวสต์แฮมของซาเวนบิลิชแพ้3นัดติดแล้วซื้อมานะมาโก้นาโตวิชครับชิชาริโต้โจฮาร์ดซาบาเลต้าดูดิ4ตัวนี้ดีกรีแบบไม่ธรรมดาเลยใช้งานได้เลยอ่ะเรียกว่าเคยเป็นเกตอย่างไรก็คือไม่อาจจะไม่ได้เกตไอตอนนี้อย่างมีบวกอ่ะมีนั่นแหละสิแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเล่นในลอนดอนสเตเดียมแล้วมันเพี้ยนหรือเปล่าน่าจะมีผลน่าจะมีผลนะเพราะไม่แต่ยังไม่เล่นในลอนดอนสเตเดียมนะที่ผ่านมา3นัดนี่เยือนหมดเลยนะเยือนหมดเลยเหรอเพราะว่าติดแข่งกีฬาอะไรใช่มั้ยใช่ติดแข่งวิ่งอยู่อ่ะทำให้3นัดแรกเนี่ยไปเยือนหมดเลยต้องยอมรับจุดนี้ด้วยว่าเวสต์แฮมมีโปรแกรมที่โหดเจอใครมั่งอย่างเจอแมนยูเจอนิวคาสเซิลโอ้แบบไปเยือนหมดเลยอ่ะก็คือถือว่าหนักพอสมควรนะครับอ่ะก็นี่ส่งเข้ามานี่คุณเซียชนวัฒน์บอกเลอมามานอนแล้วครับหมายถึงตอนที่เราจัดรายการอยู่นี่มาแล้วหรอมาแล้วหรอเดี๋ยวลองเช็คดูเช็คยังไม่มีนะลองเช็คล่าสุดดูทั้งเดดไลน์ช่วงนี้ต้องเช็คกันทั้งวันอ่ะนะใช่ใช่ใช่ฮะเพราะบางทีมีข่าวทำสัญญากันแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยก็มีนะไม่เปิดเผยกันพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยมีอยู่นะครับนี่นะระหว่างนี้อย่างอ่ะคือยอร์ดี้คลาสซี่ก็ย้ายจากซัมตันไปคลับบูชนะอันนี้นี่เป็นข่าวที่เราพูดไปแล้วเพราะว่าล่าสุดเริ่มมานี่เดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีนะตอนนี้ยังไม่มานะยังเพราะที่นู่นเพิ่งจะกี่โมงเองเพิ่งจะ8โมงเช้ายังไม่ทันนี่เช็คจาก BBC เลยนะยังไม่ทันทำเขาเรียกว่าสโมสรนี่คุณเซียบอกหลอกเราก็ตกใจแฟนรายการเราน่ารักทุกคนโอเคแล้วคุณเซียถามว่าแมนยูจะได้อีกสักตัวไหมก็ไม่น่านะอาจจะถ้าอย่างนั้นคืออาจจะมีเป็นพิกล็อกคือตามหลายสื่อที่เราตามกันมาไม่มีคิดว่าไม่เอาแล้วนี่น่าจะปิดจ็อบละเพราะว่าโอ้โหได้ทั้งซาลาตันได้อะไรกลับมาด้วยนะใช่เพราะว่าซาลาตันได้กลับมาอีกครั้งนึงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะอีกเหตุผลนึงที่ไม่คิดจะเพิ่มก็คือฟอร์มที่ผ่านมาเปิดฤดูกาลมาวันดีและตัวสำรองที่นั่งๆอยู่เนี่ยทั้งลินเดเลฟเอเรล่าพวกเนี้ยโอ้โหเริ่มมีปัญหาเริ่มบ่นแล้วนะว่าซื้อมาเพิ่มอีกก็ทำไงวะเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่หรือเปล่านะฮะครับผมอ่ะก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้สำหรับการข่าวการย้ายตัวที่เราสรุปมาให้คร่าวๆแล้วรอติดตามนะฮะอย่างที่บอกไปในแฟนเพจของเราเลยแหละ Bangkok Soccer แล้วก็เว็บไซต์ bangkoksoccer.com นะนี่เลยฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะสำหรับเพจที่เป็นไวท์เพจเป็นคลีนเพจใช่ครับไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราด้วยผมคิดว่าน่าจะเหลือแค่เพจเดียวแล้วมั้งเหลือเราที่เดียวมั้งที่ไม่รับยังไงเฮ้ยใครสนใจครับสนุนไม่ใช่รายการเราอย่างเดียวมีหมดทั้งหมดเลยมีมดขึ้นบ้านมีคุยกับมดเรื่องบอลไทยแล้วก็คุยกับมดสดกับเราใช่นะก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนรายการเราหรือเพจเราเว็บเราสินค้าบริการได้หมดเลยใช่ครับทุกชนิดแต่ว่าขอยกเว้นเรื่องการพนันไว้นิดนึงต้องครับผมแล้วก็ YouTube เข้าไป Subscribe กันด้วยนะฮะ Bangkok Soccer ชื่อเดียวกันหมดเลยเบอร์ติดต่อโฆษณานะติดต่อมาได้เลย081ครับ643-8359แล้วก็อีเมลตามนี้ครับผมเอเคนดูแลอยู่ครับผมโฆษณานะเร็วๆนี้ก็อาจจะได้ออกไปเขาเล่นให้ AE ฝากไปขายหน่อยนะโฆษณาเว็บเรานะก็วันนี้เรียบร้อยครบถ้วนนะสำหรับ Bangkok Soccer Live ของเรา2คนเจ๊ดำและเคนหนองแขมพี่โค้กบอกว่าฝากติดตามและแชร์เพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับมากพี่โค้กขอบคุณมากนะเจ๊ฝากงานหน่อยมีงานอะไรบ้างช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะฮะเจอกับเจ๊ดำได้ที่ช่อง5 HD กดหมายเลขหนึ่ง20:00 4:00 5:00 1:00 และ3:00ถ้าเกิดไม่สะดวกดูโทรทัศน์ทำไงสมมติโทรทัศน์ดูบอลอยู่ด้วย Facebook ไลฟ์ได้มีไลฟ์แล้วนะเข้าไปกดไลค์กันไว้เลยนะที่ Football Focus TV 5นั่นเองนะแล้วจะมีไลฟ์ให้ชมกันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าของแจกที่ทีมงานนี่ใจปั้มสุดๆอยากได้เองมากเลยเนี่ยไอ้นี่ก็อยากได้ iPhone 7ทองคำบัตรและบิตการ์ดรวมไปถึงดีไม่ดีแต่ละคืนที่จัดเนี่ยมีลูกฟุตบอลมีลายเซ็นตำนานมาแจกมีเสื้อฟุตบอลของแท้มีลายเซ็นมาแจกแล้วฝากอีกหนึ่งผลงานของเจดำด้วยอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอ่ะแล้วแปะบอกฝันดีและดีสวัสดิ์จะรีบนอนไปไหนเพิ่งจะสามโมง แล้วก็ทีมงานหนึ่งทุ่มตรงนะฮะชาวไทยกันนะครับผมช้างศึกเราจะเจอกับอิรักนะก็ใครไปรัชมังคลาเจอเฮเคนก็ทักทายได้ครับผมนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พฤหัสหน้าเดี๋ยวเวลายังไงเดี๋ยวขอเจ๊กับเฮียตกลงกันนิดนึงครับผมนะว่าเราจะอยู่เวลาเดิมหรือจะย้ายมาเวลานี้เลยนะเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะโอเควันนี้ครบถ้วนครับไปเข้าซุปเปอร์ไลฟ์
ต้องลาไปก่อนเจ๊ดำและเจ๊ดองแคมไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Bangkok Soccer